ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาบน้ำหรือเกี่ยวกับแปรงฟันอะไรอย่างนั้นนะก็เราก็บอกว่า สบู่ภาษาไทยคำว่าสบู่ภาษาพม่าพูดว่าซับย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 าก็แปลว่าสบู่ต่อไปว่ายาสีฟันภาษาไทยคำว่ายาสีฟันภาษาพม่าพูดว่าตัวไตเซตัวไตเซตัวไตเซถ้าเราจะบอกว่าแปรงฟันก็แค่บอกว่าตัวใดเดตัวใดเมเดี๋ยวนี้ลองบอกว่ายาสีฟันก็เพิ่มอีกคำว่ายาภาษาพม่าพูดว่าเซแปลว่ายาก็เลยเพิ่มเติมคำว่าตัวใดเซแปลว่ายาสีฟันต่อไปว่าภาชนะภาชตัวนะทีนี้คำว่าผ้านี้ภาษาพม่าพูดว่าปวานี้เกี่ยวกับภาชตัวภาชนะแปลว่าผ้าขนหนูนะผ้าพักคนหนูภาษาพม่าพูดว่าปวาหมายถึงผ้าคนหนูหมายถึงผ้าคนหนูภาษาพม่าพูดว่าปวาก็ทีนี้เราแยกออกว่าผ้าคนหนูที่แบบผ้าชัดหน้าผ้าชัดตัวนะเราก็บอกถ้าเราก็บอกว่าผ้าชัดหน้าก็บอกว่าเนนาตุกปวาเนนาหมายถึงใบหน้าหรือหน้าเฉยๆก็ได้นะคำว่าตุกแปลว่าเช็ดนะคำว่าตุกนี้แปลว่าเช็ดภาษาไทยคำว่าเช็ดนี้ภาษาพม่าบอกว่าตุกแล้วคำสุดท้ายว่าปวาแปลว่าผ้าขนหนูผ้าชัดหน้าแปลว่าเนียนนาตุปวาเนียนนาตุปวาเนียนนาตุปวาอันนี้แปลว่าผ้าขนหนูที่แบบผ้าชัดหน้านะต่อไปว่าผ้าชัดตัวหรือผ้าขนหนูที่ชัดตัวทั้งร่างกายก็เราก็บอกว่าโกตุปวาโกตุปวาโกตุปวาคำว่าโกนี้แปลว่ากายคำว่าตุกแปลว่าเช็ดปวาหมายถึงผ้าขนหนูที่เช็ดหน้าเช็ดตัวก็ใช้คำว่าปวานะก็เรียกว่าโกตุปวาโกตุปวาโกตุปวาหมายถึงผ้าเช็ดตัวนะอาจจะตัวแล้วก็มีอยู่ว่าบ้วงปากนะภาษาไทยคำว่าบ้วงปากภาษาพม่าพูดว่าปลุกจิน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 หมายถึงบ้วงปากนะอันนี้คือคำศัพท์เกี่ยวกับอาบน้ำแปรงฟันที่นี่อยากจะที่แบ่งเพิ่มเติมคำว่าบ้วงปากนะภาษาพม่าพูดว่าปลุกจินปลุกจินที่นี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายภาษาไทยก็บอกว่าคำว่าปลุกนี้แปลว่าลำคอด้านในนะลำคอด้านในก็แปลว่าปลุกนะที่นี้คำว่าจินคำว่าเจนนี้แปลว่าคัดออก
ก็เลยบอกว่าบ้วงปากก็บอกว่าปลุกจินแปลว่าคัดออกจากในลำคอด้านไหนนะอันนี้แปลว่าบ้วงปากก็เลยบอกว่าปลุกจิน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 นะ